การชุมนุมของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยผมต้องขอโทษทุกท่านจริงๆที่ผมอ่านโพสต์ของคุณสมคิดเชื้อคงว่าปัญหาการเจรจากับสมัชชาคนจบแล้วเนี่ยแล้วผมดันไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับแล้วผมก็กลายเป็นคนหนึ่งที่ไปเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆให้กับท่านผู้ชมว่าปัญหาสมัชชาคนจนจบแล้วนะครับรัฐบาลคลี่คลายปัญหาให้ดีได้อย่างดีนะครับอย่างน้อยบางส่วนมีความคืบหน้าจนชาวบ้านยอมกลับปรากฏว่าไม่จริงนะครับวันเสาร์ชาวบ้านก็ยังชุมนุมวันอาทิตย์ชาวบ้านก็ยังชุมนุมแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับนี่คือภาพล่าสุดจากบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับขอบคุณภาพจากเพจ Friend Talk ด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่หน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งประชาชนโดนอีกแล้วครับผมไม่อยากเล่าเหตุการณ์แบบนี้เลยแต่ว่ามันกลับมาเป็นบรรยากาศแบบเดิมๆคือประชาชนนะครับไปรวมตัวที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับต้องการไปยื่นหนังสือนะครับต้องการไปแสดงออกนะครับแล้วก็ถูกตำรวจคอฟอสกัดไม่ให้เข้าไปใกล้จุดที่ต้องการแสดงออกนะครับฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีการส่งคุณธรรมนัสมาเจรจาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าประชาชนนะครับก็ต้องการนะครับเข้าไปใกล้พื้นที่ที่อยู่ฝั่งทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ในสุดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคอฟอนั้นยกกำลังขึ้นมาสกัดไว้นะครับก็ภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับภาพที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณสมชิดเชื้อคงนะครับบอกว่ารัฐบาลเจรจากับสมัชชาคนจนเรียบร้อยปัญหาทั้งหมดจบชาวบ้านกลับบ้านไม่จริงนะครับในโพสต์ของคุณสมคิดนั้นวันศุกร์บอกอย่างนั้นผมก็มีส่วนผิดนะครับที่เอาข้อมูลแบบนั้นมาเสนอกับท่านผู้ชมปรากฏว่าความเป็นจริงคือสมัชชาคนจนเขายังอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลอยู่นะครับยังไม่มีการกลับอย่างที่คุณสมคิดโพสต์ Facebook ไว้แต่อย่างใดแล้ววันนี้ก็มีการนะครับประจันหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มสมัชชาคนจนอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับเช่นเคยก็คือตำรวจนะครับสกัดนะครับไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้นะครับพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่ก็คือภาพที่เราเห็นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งมันไม่ควรจะเห็นแต่ว่าก็ยังเห็นภาพแบบนี้อยู่ต่อไปย้ำนะครับว่านี่เป็นภาพจากเพจ Friend YouTube ช่อง Friend Talk นะครับดังนั้นก็ขอบคุณนะครับทาง Friend Talk ที่มีการไลฟ์นะครับการชุมนุมของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจริงๆคุณสมคิดก็ไม่น่าบอกเลยนะครับว่าชาวบ้านกลับกันหมดแล้วผมก็เชื่อไปด้วยเสียชื่อไปด้วยเลยต้องขอโทษทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการเอาโพสต์ของคนของรัฐบาลมาพูดนะครับให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คนของรัฐบาลเขาพูดนะครับวันนี้ก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็การขัดขวางนะครับประชาชนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวจะให้ดูภาพอีกมุมนึงนะครับจะได้เห็นว่าเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เป็นแค่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสั้นๆแล้วจบไปแต่ว่าระยะเวลาในการเกิดนี้ก็กินเวลายืดเยื้อพอสมควรสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับภาพอีกมุมนึงจะเห็นท่านผู้ชมเห็นว่ามีการเอาตำรวจนะครับมายันกับผู้ชุมนุมนะครับบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลจริงๆนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซากเคยเกิดในยุคพลเอกประยุทธ์ยังไงภาพนี้เกิดซ้ำรอยเดิมนะครับไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมทุกวันนี้ยังต้องมีปัญหาแบบนี้อยู่ต่อไปเป็นปัญหาที่เราก็เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็อยากจะใหปัญหาแบบนี้จบลงนะฮะให้ดูภาพอีกมุมนึงจะได้เห็นว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันไม่ควรเกิดเลยนะครับมันควรจะจบได้แล้วตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกไปเนี่ยนะครับภาพแบบนี้ควรจะหายไปจากประเทศนี้ด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลนะครับภาพแบบนี้ก็คงจะไม่หายไปง่ายๆจากสังคมไทยนะครับภาพมุมด้านหน้านะครับที่ท่านผู้ชมกำลังจะเห็นนะครับก็คือภาพของประชาชนที่พยายามเข้าไปนะครับใกล้แนวทำเนียบแต่ว่าทุกขัดขวางนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่ก็คือภาพหน้าทำเนียบรัฐบาลของประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่บอกว่าได้ข่าวก็ตกใจค่ะว่ารัฐบาลบอกว่าจบแล้วความจริงยังไม่จบนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่อ่าน Facebook นะครับของคนสำคัญในทำเนียบรัฐบาลคือคุณสมคิดเชื้อคงแล้วก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้วจริงๆปรากฏว่าไม่จบนะครับวันนี้ก็มีการสกัดประชาชนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่าบทยุคพลเอกประยุทธ์นะครับการสกัดประชาชนหน้าทำเนียบรัฐบาลก็ควรจะจบไปได้แล้วมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าทำเนียบรัฐบาลของ
เรานะครับซ้ำๆซักซากซ้ำรอยเดิมนะครับในวันที่คุณเศรษฐากำลังจะเดินทางจริงๆเดินทางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการแก้ปัญหาหลายเรื่องนะครับผมจะเข้าสู่เรื่องอีกเรื่องนึงที่คิดว่าหลายคนก็สนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเขาเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าต่อให้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเราก็เห็นว่าความพยายามของพรรคก้าวไกลในการทำงานต่างๆเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการนะครับลงพื้นที่นะครับกับกลุ่มสมัชชาคนจนนะครับเนี่ยนะสมัชชาคนจนที่รัฐบาลบอกว่าจบแล้วเนี่ยนะครับยังไม่จบนะฮะยังมีการกลุ่มพรรคก้าวไกลก็เป็นการขึ้นเวทีนะครับพร้อมกับคุณนิกรจำนงด้วยนะครับย้ำว่าเป็นเวทีสมัชชาคนจนนะครับในพื้นที่หน้าทำเนียบนะครับคุณนิกรจำนงก็ขึ้นแต่สสรัฐบาลอื่นไม่มีใครไปเลยนะคุณเบญจาแสงจันทร์ก็ไปนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับความเคลื่อนไหวของก้าวไกลก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เขาก็ยังทำงานต่อนะครับตัวอย่างเช่นคุณโตโต้นะครับเมื่อวานนี้ได้ทำเรื่องซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีสสคนหนึ่งทำนะครับนั่นก็คือคุณโตโต้เนี่ยนะครับบุกไปนะครับที่หน้าตลาดบางนานะครับแล้วคุณโตโต้ไปทำสิ่งที่ผมเชื่อว่าใครที่จำข่าวการเมืองในประเทศไทยได้เนี่ยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสสเนี่ยไปปาใส่หน้าตลาดบางนาแล้วก็บอกประชาชนว่าในตลาดตรงนั้นเนี่ยมันมีบ่อนนะครับแล้วนอกเหนือจากการบอกประชาชนว่าตรงนั้นมันมีบ่อนเนี่ยนะครับคุณโตโต้ก็ประกาศต่อว่าใครที่เข้าไปนะครับแล้วหลงเชื่อนะครับเป็นเหยื่อของการเล่นการพนันเนี่ยนะครับให้ออกมาโดยด่วนนะครับปกติในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นบ่อยเรื่องของนักการเมืองหรือว่าตำรวจที่หากินกับขบวนการบ่อนนะครับสวยสติ๊กเกอร์สวยทางเราได้เห็นบ่อยกรณีนี้ตรงกันข้ามกันนะครับคือคุณโตโต้ซึ่งเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีตลาดนัดนะครับมีบ่อนการพนันแอบแฝงอยู่ในพื้นที่บางนานะครับแล้วคุณโตโต้บอกว่าเขาแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะแล้วนอกจากไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มการเมืองซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามคุณโตโต้นะครับฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยไปปล่อยข่าวต่อว่าบ่อนนี้เป็นของคุณโตโต้โอ้แล้วยิ่งมั่วไปใหญ่คุณโตโต้เอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาไม่มีอะไรคืบหน้านะครับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแถมคุณโตโต้ยังถูกฝ่ายตรงข้ามเอาไปปล่อยข่าวว่าคุณโตโต้เกี่ยวพันกับเรื่องนี้คุณโตโต้แกก็เลยทนไม่ไหวนะครับแกก็บอกว่าที่ผ่านมาแกก็ไปพูดในสภาบ่อยนะครับว่ามันมีคนเล่นการพนันในบ่อนในตลาดนี้นะครับใช้หน้าม้าหลอกประชาชนเสียเงินหลายแสนเป็นหนี้เป็นสินตลาดก็ยังมาเปิดอีกเปิดเป็นประจำ10วันต่อเดือนมักจะเปิดในวันสำคัญเช่นวันแม่แห่งชาตินะครับพอตุลาคมก็อ้างวันนวมินทร์มหาราชไปสิ้นสุดวันปิยะมหาราช23ตุลานะครับแจ้งสน.บางนาไปเงียบแจ้งสำนักงานเขตซึ่งเป็นคนให้อนุญาตตั้งตลาดเงียบนะครับมีการปรับแค่วันละ500บาทแต่ไม่ลงโทษอย่างจริงจังแจ้งศูนย์ดำรงธรรมของรัฐบาลเงียบนะครับในที่สุดคุณโตโต้ก็เลยบอกว่าไปตั้งโต๊ะด้านหน้าตลาดนะครับประกาศเตือนประชาชนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่นั้นว่าขอให้ระมัดระวังการเข้าไปเป็นเหยื่อขบวนการบ่อนการเล่นการพนันนะครับแล้วก็ได้พาประชาชนไปแจ้งความนะครับคนที่เป็นคนจัดตลาดนัดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แต่มาสร้างปัญหาในพื้นที่นะครับเสียงดังคอนโดอยู่เยอะหมู่บ้านจัดสรรอยู่เยอะทำให้เกิดการรบกวนคนที่อยู่คอนโดหมู่บ้านจัดสรรด้วยนะครับในกรณีของตลาดดังกล่าวนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็ไม่มีความคืบหน้าคุณโตโต้นะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนกี่คนแต่น่าจะมีผู้มีอิทธิพลกับคนที่มีอำนาจแล้วคนมีสีมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่นะครับโตโต้เขาบอกว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันชี้ชะตานะครับว่าเสียงของคุณโตโต้จะดังไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่อย่างไรนะครับโตโต้บอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นวันชี้ชะตาว่าหลังจากนี้ตลาดจะยังมีอยู่หรือไม่นะครับและถ้าตลาดยังมีอยู่ต่อไปจะยังมีการเล่นพนันแอบแฝงอยู่หรือไม่นี่คือคำประกาศของโตโต้นะครับว่าวันนี้สสมาปราศัยเตือนประชาชนหน้าตลาดเลยนะครับว่ามีบ่อนอยู่นะครับมีคนเล่นการพนันอยู่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทำอะไรนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เขตไม่ทำอะไรสสขอเตือนประชาชนเองว่ามันมีบ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้ววัดใจกันว่าหลังจากสสมาเตือนเนี่ยนะครับจะมีการทำบ่อนต่อหรือไม่จะมีการทำตลาดต่อหรือไม่นะครับคุณโตโต้เขาประกาศแบบนี้นะครับซึ่งก็
สร้างความฮือฮานะครับเพราะในด้านหนึ่งมันก็เป็นการตบหน้าตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับว่าขณะที่ตำรวจบอกว่าจะแก้ปัญหาบ่อนการพนันนะครับบ่อนการพนันกับเปิดหรากลางตลาดบางนาตลาดแบริ่งตลาดใหญ่นะครับผมเนี่ยไม่ใช่คนบางนาแต่รู้ว่าตลาดนี้ใหญ่แน่นอนชื่อแบบนี้เนี่ยมันไม่ใหญ่ไม่ได้หรอกแล้วมันเปิดมาแบบที่เย้ยกฎหมายนะครับโตโต้เอาเรื่องไปพูดในสภาเนี่ยนะครับตำรวจก็ยังไม่ทำอะไรถ้าแบบนี้เนี่ยเจ้าของตลาดหรือเจ้าของบ่อนเนี่ยต้องใหญ่มากจริงๆนะครับถึงทำตัวเย้ยกฎหมายแบบนี้ได้นะครับเพราะโตโต้ก็ไปปราศัยหน้าตลาดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยโตโต้จะโดนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการเล่นกับเจ้าของตลาดนะครับหรือการเล่นกับบ่อนนะครับซึ่งขนาดสสไปพูดในสภาเนี่ยนะครับบ่อนยังเปิดต่อได้เนี่ยนะครับก็แปลว่าเจ้าของบ่อนนะครับก็ต้องเป็นขาใหญ่จริงๆนะครับบ่อนซึ่งเมื่อแจ้งตำรวจได้แล้วเนี่ยนะครับตำรวจก็เพิกเฉยไม่ทำอะไรนะครับจนสสต้องไปปราศัยบอกประชาชนว่าพี่น้องครับในตลาดมันมีบ่อนการพนันนะครับพี่น้องอย่าตกเป็นเหยื่อพวกมันพวกมันทำอย่างนี้คนสูญเสียเป็นแสนคนมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันถึงขั้นขนาดนี้นะครับก็ตำรวจก็ต้องมีคำอธิบายแล้วครับว่าตำรวจนะทำอะไรทำไมสสต้องมาทำงานในลักษณะนี้แล้วก็เป็นห่วงคุณโตโต้แกด้วยว่าแกจะถูกพวกบ่อนการพนันเนี่ยนะครับจะยิงแกด้วยหรือเปล่านะครับยังไม่รู้เลยนะเนี่ยนะฮะน่ากลัวมากเรื่องนี้นะครับน่ากลัวมากนะครับเรื่องนี้นะครับโตโต้จะถูกยิงไหมผมยังไม่รู้เลยนะครับเล่นขนาดนี้นะครับกลัวแทนไม่ใช่อยากให้แกโดนนะครับแต่ว่าเป็นห่วงจริงนะครับเพราะว่าถ้ามันมีบ่อนจริงแล้วบ่อนเขาใหญ่ขนาดเจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าแตะเนี่ยนะครับโตโต้ไปแตะเนี่ยนะครับเจ้าของบ่อนเอายังไงอะแล้วนอกเหนือจากเจ้าของบ่อนเอายังไงเนี่ยตำรวจเขาจะเอายังไงกับโตโต้อีกใช่ไหมครับมันหลายเรื่องซ้อนกันไปหมดเลยเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับที่สสไปปราศัยว่ามันมีบ่อนการพนันนะครับแล้วประชาชนเลิกเถอะนะครับตำรวจจะเอายังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยนะครับแล้วเจ้าของบ่อนจะเอายังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่หน้าตลาดบางนาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงบางตอนนะครับที่คุณโตโต้เขาไปหน้าตลาดนะครับว่าเขาพูดอะไรนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงบอกว่าเห็นแล้วเป็นห่วงคุณโตโต้แกนะครับว่าแกจะเจออะไรหรือเปล่ากับการออกมาพูดเรื่องนี้ในแบบนี้ในเวลานี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังเสียงบางท่อนกันดูนะครับว่าทำไมถึงฟังแล้วเป็นห่วงคุณโตโต้แกนะครับลองฟังกันดูครับแต่วันนี้ผมโตโต้ปิยรัตน์ทรงเทพผู้แทนราษฎรเขตพระโขนงบางนากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลวันนี้มาเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีด้วยความเข้าอกเข้าใจพี่น้องประชาชนที่อยากมาจับจ่ายใช้สอยอยากมาซื้อของผมยินดีเลยครับมีกิจกรรมค้าขายเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจดีมากเลยผมยินดีเลยแต่ขอร้องอย่าให้มีการละเล่นลักษณะมาต้มตุ๋นหลอกลวงพี่น้องประชาชนเข้าข่ายการพนันแบบนี้ผมเคยขอดีๆไปแล้วขอร้องแล้วก็ขอแล้วก็ขออีกก็ไม่ทำได้ก็ไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันผมก็จำเป็นต้องแบบนี้นะครับผมก็จำเป็นต้องแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆครับประชาชนเขาเดือดร้อนจริงๆนะผมเห็นแก่พี่น้องประชาชนผมก็ไม่อยากจะอะไรรุนแรงมากวันนี้ถ้าผมจะให้รุนแรงผมก็นัดแน่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองเข้าทลายกิจการของท่านเนี่ยผมก็ทำได้นะแต่ว่าเราไม่ทำเพราะเราบอกว่าเราอยากให้ท่านแค่ปรับกิจกรรมของท่านออกไปนะเรื่องกิจกรรมลักษณะหลอกล่อต้มตุ๋นเนี่ยอย่าให้มีในเขตผมได้ไหมท่านจะไปจัดที่ไหนผมไม่รู้แต่เขตนี้ขอร้องอย่ามีได้ไหมนะอย่ามีกิจกรรมลักษณะเข้าขายต้มตุ๋นการพนันหลอกล่อประชาชนให้เสียเงินเสียทองได้ไหมผมขอแค่นี้ได้ไหมแค่นั้นเองนะครับผมต้องมายืนตรงนี้ให้ท่านรู้ว่าผมไม่นะครับนี่ก็คือบางส่วนนะครับของเหตุการณ์ที่คุณโตโต้ปราศัยนะครับหน้าตลาดนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แต่ว่าในแง่ของคนทำสื่อก็ต้องนำเสนอเพราะว่าเหตุการณ์ที่สสผู้แทนประชาชนบอกว่ามีบ่อนกลางกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆใครบอกว่ามีบ่อนกลางกรุงเทพเนี่ยมันใหญ่ทั้งนั้นนะครับนะครับจะเป็นบ่อนคนจีนเทาบ่อนใครก็ตามที่คุณชูวิทย์เคยบอกเนี่ยมันใหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็ตำรวจก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาที่คุณโตโต้เนี่ยแกก็บอกว่าเรื่องนี้แกเคยพูดในสภาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เอามาเนี่ยเพราะว่า
ในสภาเนี่ยพูดแล้วไม่มีผลอะไรเลยเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยปละละเลยดังนั้นผมก็เลยอยากรู้ว่าแกพูดในสภาว่ายังไงนะครับก็เลยเข้าไปที่เพจคุณโตโต้ก็เจอว่าแกมีคลิปนะครับที่แกเคยพูดในสภานะครับเอาไว้แล้วจริงๆนะครับก็เลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่าคุณโตโต้แกที่แกบอกว่าแกพูดในสภาเนี่ยนะครับแกพูดไว้ว่ายังไงนะครับจะได้เห็นว่าที่แกบอกว่าแกตามเรื่องนี้มานานไปพูดในสภาแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยจนแกต้องมาลุยแบบนี้เนี่ยมันมีมูลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูครับนำปรึกษาหรือท่านประธาน2เรื่องด้วยกันนำปรึกษาเนี่ยนะครับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณโตโต้บอกว่าเขาเคยพูดในสภาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเคยพูดจริงๆส่วนตลาดเนี่ยจะเป็นบ่อนจริงหรือเปล่าเนี่ยครับตำรวจก็ต้องไปติดตามนะครับไปตรวจสอบดูแต่ว่าเมื่อสสบอกว่าเป็นนะครับแล้วถึงขั้นมีการไลฟ์นะครับเหตุการณ์นะครับก็ควรจะต้องฟังนะครับแล้วควรจะต้องมีคำชี้แจงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่บ่อนจริงนะครับสสก็อาจจะถูกเจ้าของตลาดฟ้องร้องดำเนินคดีได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็หวังว่านะครับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีคำอธิบายนะครับว่าตกลงพื้นที่ตรงนี้เป็นบ่อนหรือไม่หรือไม่ใช่บ่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากคลิปที่คุณโตโต้ได้เคยพูดในสภาเนี่ยถ้าไม่ใช่บ่อนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมก็ไม่มีความรู้เพราะผมไม่ใช่เป็นสายเล่นการพนันนะครับแม้แต่เล่นพงเล่นไพ่อะไรผมก็เล่นไม่เป็นดังนั้นก็ดูดูไม่ออกว่าอะไรคือบ่อนไม่คือไม่ใช่บ่อนนะครับไม่มีความรู้ต้องพูดตรงๆแต่ว่าคุณโตโต้พูดในสภานะครับเราก็เอาสิ่งที่เขาพูดในสภาเนี่ยมานำเสนอกันว่ามันมีปัญหานี้นะครับมันมีข้อสังเกตนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบไปอย่างไรนะครับโอเคนะครับนั่นคือเรื่องของคุณโตโต้นะครับซึ่งมีการบอกว่าประเด็นบอลนะครับลามไปทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับผมต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าตอนแรกที่ประกาศกับทุกท่านว่าจะออกอากาศตอนเที่ยงเนี่ยนะครับก็ขอกลับมานะครับออกเป็นบ่ายโมงครึ่งก่อนเราจะเลื่อนวันออกอากาศเที่ยงไปเป็นวันที่1พฤศจิกายนเพราะว่าผมลืมไปนะครับว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีการรีรันเนื้อหาแล้วเนื้อหาวันอาทิตย์นี่ค่อนข้างยาววันนี้พอเอาเนื้อหาวันอาทิตย์มาออกตอนเช้าอีกรอบนึงเนี่ยมันก็เลยลากมาทับเวลาเที่ยงพอดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ทันคิดนะครับลืมคิดไปนะครับก็เลยขอปรับเวลาที่จะออกอากาศตอนเที่ยงเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนไปก่อนนะครับก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับสำหรับความสับสนนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับย้ำนะครับว่าท่านที่ดูอยู่นะครับก็สามารถสนับสนุนซีโร่ทองได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับตามช่องทางที่ท่านสะดวกหรือว่าจะสมัครสมาชิกเป็นรายเดือนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคอีกเรื่องนึงที่เหล็กว่าแข็งเงินง้างอ่อนได้ดังใจรู้จักนะคน